بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته แล้วหัวข้อในวันนี้นะครับเราก็เลือกเอามาว่ามอบหมายเท่ากับสำเร็จฉะนั้นบอกต่อคุยเรื่องความมอบหมายพี่น้องที่รักครับเราจะนึกถึงเรื่องอื่นไม่ได้เลยอิสลามมีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนั่นก็คือการตะวักกุลนะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเราเรียกกันเราเรียกตะวักกันนั่นแหละครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้การตะวักกุลหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากของอิสลามเราจะได้ยินบ่อยนะครับว่ามุสลิมต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นการมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเป็นแบบไหนคืนนี้เราจะได้รับชมและรับฟังกันนะไปพร้อมๆกันเตือนทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังด้วยนะครับในการอามันในการที่เราสามารถจะมาปรับใช้ชีวิตจริงได้ในชีวิตของเราตะวักกันนะครับหรือการมอบหมายแต่เวลาเขียนเวลาเราอ่านเราอ่านว่าอัตตะวักกุลนะตะวักกุลแต่พี่บอกตะวักกุลพูดแบบนี้เนี่ยบางทีลิ้นเราก็จะถนัดในการออกว่าตะวักกันนะครับสุดๆภาษาอาหรับอยู่บอกก็ต้องซื้อตัวเองนะฉะนั้นการซื้อหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นมอบหมายแบบไหนอันดับแรกเราจะต้องรู้นะครับว่าความหมายของการตะวักกุลหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นอุลามะห์จึงให้ความหมายว่าอิติมาดุลกัลบ์อัลลอฮ์มาอัลอัคซ์อัสบาบนะมาอัลอัคซ์บิลอัสบาบอิติมาดุลกัลบ์นะครับอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือการเอาหัวใจเราเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกิจการงานใดก็แล้วแต่กิจจะทำงานใดงานหนึ่งพี่น้องที่รักอิติมาดุลกัลบ์หมายถึงเอาหัวใจเราเนี่ยมอบต่ออัลลอฮ์เลยนั่นคือการเชื่อมั่นว่างานนี้จะสำเร็จหรือไม่ทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คือการตะวักกุลหรือการมอบหมายแต่ว่ามาอัลอัคซิบิลอัสบาบแต่ว่าเขาจะต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนั่นก็คือมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ทิ้งสาเหตุในความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้เราอยากจะได้เงินพี่น้องที่รักเราอยากจะได้สตังค์แน่นอนหัวใจเรามั่นใจว่าผู้ให้ริสกีคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเข้าใจแล้วหัวใจยอมรับว่าอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีที่ดีที่สุดดังนั้นในดุนยาอัลลอฮ์ให้มีเขาเรียกว่าซุนนะตุลลอฮ์หรือว่ากฎเกณฑ์ทางฟิตรอกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตั้งเอาไว้นั่นก็คือว่าถ้าเจ้าอยากได้ริสกีอยากได้เงินได้ทรัพย์เจ้าก็ต้องทำงานดังนั้นการทำงานคืออัสบับการทำงานคือสาเหตุคนที่ตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์เขาจะต้องทำงานแต่เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาได้รับเงินวันนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักจากการทำงานแต่การทำงานคือหน้าที่ผู้ให้ริสกีคืออัลลอฮ์เองนี่เขาเรียกว่าการตะวักกุลมอบหมายที่อิสลามต้องการอย่างแท้จริงดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราจึงดูนะครับว่าการมอบหมายหรือการตะวักกุลต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราขี้เกียจไม่ใช่คนไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเราเข้าใจตะวักกุลผิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามอบหมายอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเราก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอิสลามจึงบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผิดมากๆครับอิสลามต้องทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุในการบรรลุสู่ผลนะส่วนจะสำเร็จหรือไม่ได้แค่ไหนอันนั้นแหละครับตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงดูนะครับในอิสลามจึงมีคำสองแบบด้วยกันนั่นคือ1อัตตะวักกุล2อัตตะวากุลนะตะวักกุลเหมือนที่ผมบอกไปสักครู่นั่นคือการมีหัวใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์ให้ความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเยอะก็ทำด้วยสาเหตุที่อัลลอฮ์ให้ทำนะอยากกินข้าวก็ต้องเอาอยากอิ่มเยอะก็ต้องเดินไปตักอาหารเอาใส่ปากตัวเองอยากได้เงินก็ต้องทำงานนะครับอยากได้อะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นนั้นนี่คือการตะวักกุลนะทำให้ดีที่สุดแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงสอนแก่บรรดาซอฮาบะห์และอุมมะฮ์ของท่านว่าคนๆหนึ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันมีอูฐอยู่ฉันจะปล่อยมันแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ไปเลยได้หรือไม่ไม่ต้องผูกเชือกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นท่านนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าท่านจงมัดอูฐท่านแล้วก็ตะวักกุลมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะหายหรือไม่อยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่หน้าที่เราคือการมัดเชือกอูฐดังนั้นสิ่งที่นบีสอนตรงนี้ครับพี่น้องมันเป็นจุดที่ฉายให้เราเห็นว่าอิสลามไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจแต่อิสลามสอนให้เราทำงานและการทำงานของเราไม่ได้เป็นตัวยึดให้หลัก
ความสำเร็จทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่งานจึงดูนะครับวันนี้หน้าที่เราคือป้องกันจะเป็นยังไงอยู่ที่อัลลอฮ์คนสองคนพี่น้องล็อกรถเหมือนกันเลยอีกคนหนึ่งถูกงัดอีกคนหนึ่งปลอดภัยทั้งที่ระบบล็อกเหมือนกันเลยรถรุ่นเดียวกันเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยหน้าที่เราคือล็อกรถส่วนจะหายหรือไม่หายทั้งหมดมอบต่ออัลลอฮ์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าล็อกแล้วจะรอดมันไม่ได้อยู่ที่ล็อกแล้วจะรอดเพราะบางกฎบางกติกาทำไปแล้วก็ไม่ได้หมายว่าจะบรรลุตามกฎได้เสมอไปนะครับทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นเราวันนี้หน้าที่เราทำนี่คือการตะวักกุลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการแต่เป็นการตะวักกุลการตะวักกุลคือการมอบหมายโดยที่ไม่ยึดติดกับสาเหตุอะไรเลยในสมัยซอฮาบะห์นะครับก็มีนะท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานเอาไว้นะครับว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยมีอะห์ลุลยะมันนะชาวยะมันได้เดินทางมาทําฮัจญ์นะครับพี่น้องได้เดินทางมาทําฮัจญ์วะลายะตะซาวะดูนะโดยที่ในสมัยท่านนบีเขามาทําฮัจญ์โดยที่เขาไม่ได้เตรียมเสบียงอะไรมาเลยเงินก็ไม่มีอาหารก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ชุดไหนคือเดินทางมาชุดนั้นเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นและเขาก็บอกกับผู้คนว่านะฮูอัลมุตะวักกิลูนพวกเราเนี่ยคือบรรดาผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงตะวักกาลทั้งหมดและเดียวไม่มีเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยพวกชวนไปทำฮัจญ์ไปเลยกีซาลุดไปเลยครับพี่น้องฟาอิดะกอดิมุมมักกะและเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงมักกะปรากฏว่าก็ไม่มีอาหารไม่มีอะไรใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วก็ทำยังไงครับพี่น้องซาลุนนาสก็เลยต้องไปเที่ยวขอบริจาคจากผู้คนนะเมื่อไปขอพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงลงอัลกุรอานมาว่าวะตะซาวะดูท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงฟะอินนะคอยรอซาดิตตักวาและดังนั้นเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงอัลลอฮฺจึงใช้นะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเตรียมเสบียงนั่นคือการกระทำก่อนดังนั้นชาวยะมันมาทำฮัจญ์มายังมักกะโดยไม่เตรียมอะไรมาเลยแล้วบอกว่าตัวเองมอบหมายอิสลามจึงถือว่าผิดอย่างมหันต์แต่คนโน้ตนะเราต้องเตรียมพี่น้องส่วนจะเป็นยังไงในระยะทางสุดท้ายอันนั้นเราบอกว่าวัลลอฮุอะลัมทำให้ดีที่สุดแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูเรื่องราวท่านหญิงมารยัมอะลัยฮิสสลามท่านหญิงมารยัมในขณะที่จะคลอดนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาบอกท่านหญิงมารยัมว่าขย่าต้นอินพลัมแล้วลูกอินพลัมจะล่วงมาหาเจ้ามารยัมท่านหญิงก็เลยขย่าต้นอินพลัมพี่น้องแล้วก็ลูกมันก็ร่วงลงมาถามว่าถ้าอยู่ๆอัลลอฮ์ให้อินพลัมมาอยู่ต่อหน้าท่านหญิงมารยัมเลยก็ได้แต่ทั้งหมดต้องมีการพยายามต้องหมดต้องมีสาเหตุอยากให้ต้นลูกไม้มันร่วงท่านก็ต้องเขย่ามันดังนั้นอัลลอฮ์จึงสอนนะครับว่าตะวักกุลที่ถูกต้องมอบหมายที่ถูกต้องคือการทำให้เต็มที่แล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิ่งตะวักกันอกิตันโนนะคือการมอบหมายดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้พี่น้องเราจะ1รู้หน้าที่2เราจะไม่ตะกบฏไม่ตะกบฏเลยกิตอรู้หน้าที่ว่าหน้าที่กิตอตะวักถ้าวันนี้สำเร็จเราก็ไม่ตะกบฏเพราะที่สำเร็จไม่ใช่เพราะเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้ทำดีที่สุดแล้วปรากฏว่าล้มเหลวไม่สำเร็จเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ตีโพยตีพายไม่งอแงไม่อะไรทั้งสิ้นยอมรับทั้งหมดคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการมอบหมายที่อิสลามต้องการพี่น้องกันเราทำให้เต็มที่แล้วมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนักวิชาการนะครับอุลามะจึงกล่าวว่าการตะวักกุลหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นอิตุเป็นวาญิบจะต้องมอบหมายเอาไงอิสลามหรือคนมุสลิมนั้นเขาจะไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตุเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดอะเรดุตัลลิเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะอัลลอฮิฟัลยะฟะตะวักกะลูและต่ออัลลอฮ์นั้นท่านทั้งหลายจงมอบหมายนะครับอินคุนตุมมุมินินถ้าพวกท่านเป็นมุมินผู้ศรัทธานี่อัลลอฮ์ใช้ว่าแกต้องเงื่อนไขแกลุงมึงจะได้มุมินมึงก็นัสรอเดียวถ้าเจ้าเป็นมุมินเจ้าต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ในยะตรงกันข้ามถ้าเจ้าไม่มอบหมายแสดงว่าเจ้าไม่ใช่มุมินการไม่มอบหมายคือการเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั่นคือสาเหตุของความสำเร็จแต่เฮ้ยตัวเอง
กอรุนละนะตุลลอฮ์อะลัยจึงเชื่อมั่นว่าที่เขาได้ทรัพย์มาทั้งหมดวันนี้ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์แต่เป็นเพราะความสามารถของเขาเองนี่คือการไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นว่าที่ได้เพราะตัวเองท้ายสุดอัลลอฮ์จึงลงโทษดังนั้นมุมินผู้ศรัทธานะครับเราต้องมั่นใจว่าทั้งหมดเราจะต้องวาญิบในการมอบชีวิตให้แก่อัลลอฮ์ดังนั้นอันกุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องที่เราอ่านในการให้ตอฮีดเอกภาพต่ออัลลอฮ์ในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เลยกะตออียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเราจะอิบาดะห์ปะตุเฉพาะอัลลอฮ์เท่าที่เราจะขอความช่วยเหลือกะตอไม่ขอความช่วยเหลือจากใครใดๆทั้งสิ้นที่เป็นหลักที่สุดกะตอว่าทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่มุสลิมนะครับมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือว่าหัวใจเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าจะสงบแล้วเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเสมอมาและตลอดไปเมื่อมีการมอบหมายแบบนี้เราจึงไปดูว่าตัวอย่างบรรดาอัมบียะห์ตัวอย่างบรรดานบีพี่น้องที่รักว่าเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรบ้างนะครับเราดูตัวอย่างในแรกๆพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ต้องดูตัวอย่างนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมวินาทีนะครับที่จะโดนเอาไปไงโยนเข้าไปในไฟอุลามะห์กล่าวว่าไฟนะครับที่รวมเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นมันเป็นการรวมไฟที่มากแคลอรี่ก็ต้องมากที่สุดเท่าที่เราเคยทราบมาเลยนะจนผู้หญิงคนหนึ่งนะในขณะที่นางป่วยนางนะซัดไปเลยว่าถ้าฉันหายป่วยฉันจะไปช่วยแบกฟืนในการเผาอิบรอฮีมด้วยนะครับจนกระทั่งไฟมันจุดขึ้นฟากานะลาฮะชะรอรุนอะซีมเป็นไฟที่เลวร้ายมากและเป็นไฟที่สูงมากๆสูงจนไม่สามารถจะแบกตัวนบีอิบรอฮีมไปโยนในไฟได้เพราะคนจะเข้าไปคือไหม้ไปด้วยเลยและนกที่บินผ่านในความสูงของเปลวไฟรุนแรงมากไม่สามารถจะบินผ่านได้เลยสุดท้ายจะต้องโยนนบีอิบรอฮีมเข้าไปครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงเชื่อมั่นปฏิมอบหมายต่ออัลลอฮ์ในชีวิตของเขาทั้งหมดเลยญิบรีลอะลัยฮิสสลามถามกับนบีอิบรอฮีมว่าอะลักะฮาจะเจ้ามีอะไรอยากให้เราช่วยไหมนบีอิบรอฮีมเชื่อมั่นและมอบหมายต่ออัลลอฮ์พี่น้องบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าจะให้ขอความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าญิบรีลตัดดอกเอตอฉันไม่มีอะไรจะขอเจ้าเลยนะอัมมาละกะฟะลาถ้าเจ้านี่ไม่มีเลยที่ฉันจะขอช่วยเหลือฮัสบีอัลลอฮ์วะนิมัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วสำหรับฉันและพระองค์จะเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมท่านนบีอิบรอฮีมพูดอย่างนั้นพี่น้องที่รักเชื่อมั่นยะเกนและมอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยคิดต้องดูว่าอาดะของไฟคือร้อนนะคนเข้าไปในไฟคือตายอัตุปกติแต่พี่นบีอิบรอฮีมเชื่อมั่นและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไปเลยครับว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่พอแล้วที่จะช่วยเหลือฉันได้ท้ายสุดเมื่อใจมอบหมายอัตุใจยะตะวักกันสะกะตัวเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงให้ไฟนั้นเย็นลงแก่นบีอิบรอฮีมทันทีนี่คือการมอบหมายพี่น้องต่ออัลลอฮ์ของบรรดาอัมบียะห์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับได้ตะวักกันมอบหมายสั่งแก่กลุ่มชนของท่านในขณะที่เข้าเมืองไบตุลมักดิสเพราะไบตุลมักดิสตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มชนที่โหดร้ายนะอยู่ในนั้นปะทุบนุอิสราเอลจะต้องเข้าไปและเกิดการต่อสู้ขึ้นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงบอกกับบรรดาบนุอิสราเอลว่าอินกุนตุมอามันตุบิลละฟะอะลัยฮิตะวะกะลูถ้าเจ้าอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วดังนั้นจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั่นคืออะไรครับเมื่อเจ้ามอบหมายความกลัวของเจ้าจะหมดไปคนที่ตะวักกัลสะกอตัวมอบหมายต่ออัลลอฮ์ความกลัวในหัวใจเขาจะไม่มีพี่น้องเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะใจจะสงบสมมุติกิจเอตุแฮลักโกนะจะสำเร็จหรือไม่จะได้หรือไม่ทั้งหมดอัลลอฮ์วันนี้เราต่อสู้จะแพ้หรือชนะไอ้ตัวมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาจึงเตือนกับกลุ่มชนของท่านนะว่าอย่าหันหลังโดยเด็ดขาดมอบหมายต่ออัลลอฮ์ท้ายสุดอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ตะวักกันและมอบหมายดังนั้นเราจึงดูนะครับว่าผู้ที่ตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้หัวใจที่สงบ
Patok ito dua. Fawa'id at-tawakkul ala Allah. ประโยชน์เมื่อท่านได้ตะวัดกันต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตของพี่น้องคือตอนดูอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์อุลามาได้บอกว่ามันตะวัดกันอัลลอฮ์กาฟาใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์จะปกป้องเขาเองพี่น้องอันนี้คืออันดับแรกเอาไงเหรอสละตัวเองมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไอ้ตัวคนนี้อัลลอฮ์จะปกป้องตรงนี้นะครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่ามัยยัตตะกิลละยัจญัลละฮูมักเราะญนะใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ใครที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ไอ้ตัวอัลลอฮ์จะให้ริสกีปัจจัยยังชีพนะว่ามัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮูฮัสบูและใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์พระองค์จะพอเพียงเลยสำหรับเขาหมายน้อยอัลลอฮ์จะช่วยทันทีใครที่หัวใจมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ครับพี่น้องที่รักได้มีเหตุการณ์เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับกาลูกิโตจำได้หนังสือเล่มนี้บันทึกเอาไว้ว่ามีคนคนหนึ่งจากประเทศชีชานชีชานนี่เชสเนียล่ะเชสเนียในอดีตย้อนไปน่าจะเกือบ 20-30 ปีมาแล้วกระตอนในขณะที่เชสเนียรบกับรัสเซียหนักมากตอนนั้นนะครับกิโตดูว่ารัสเซียรบกับเชสเนียออตุรบฮกุวะสกาลิหนักมากได้มีเรื่องราวคนเชสเนียคนหนึ่งไปทำฮัจจ์นะแล้วก็เจอกับพี่น้องมุสลิมก็ได้มีการพูดคุยสนทนาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านอยู่สภาพสงครามตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างชายคนนี้ก็เล่าครับพี่น้องว่าในวันหนึ่งนะขณะที่ฉันอยู่ที่บ้านอยู่เนี่ยปรากฏว่าคนในบ้านฉันญาติพี่น้องทั้งหมดเลยวิ่งหนีตอนนั้นกองทัพทหารรัสเซียเข้ามาในบ้านฝันนี้ตาดวะกาโปแล้ววัดยาเงาเนะเข้ามาผู้คนที่อยู่ในบ้านหนีหมดเลยแต่พี่ฉันเนี่ยหนีไม่ได้หนีไม่ทันจึงวิ่งไปที่หลุมหนึ่งนะชายเชสเนียชีชานนี่ก็บอกว่าฉันวิ่งไปที่หลุมหนึ่งเล่นในขณะเดียวฉันไม่มีอาวุธอะไรเลยในการปกป้องตัวเองฉันก็หลบเข้าไปในหลุมนั้นซึ่งหลุมไม่ได้ลึกเลยพี่น้องแต่พี่ไม่มีที่ไปแล้วหลบเข้าไปในหลุมนั้นในขณะที่ตัวฉันที่มือไม่มีอาวุธ ไม่มีและก็ไม่มีทางหนีได้ด้วยอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยถ้าดูตามอาดะตามอัสบับคือตายแน่นอนและพี่น้องเชสเนียคนนี้เล่าให้กับพี่น้องในเทศกาลฮัจญ์นะครับบอกว่าขณะที่ฉันอยู่อย่างนั้นวัยนมักตรบัลจุนุดกองทัพหรือทหารรัสเซียก็เริ่มเข้ามาใกล้ในหลุมนั้นถ้าถามเราพี่น้องที่รักเรากำลังรออยู่กำลังหลบปาตุทหารรัสเซียเดินเข้ามาคนพวกนี้ถ้าเจอคือตายอย่างเดียวเขาบอกว่าใจฉันนั้นฉันไม่คิดอะไรเลยฉันรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้วินาทีนี้ไม่มีใครที่ฉันจะพึ่งได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับส่วนมากเมื่อมนุษย์เจอทางตันของชีวิตไม่มีเพื่อนไม่มีเงินไม่มีอะไรรอบตัวเยอะจะเหลืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวณวินาทีนั้นเขาจึงนั่นใจทันทีว่าฉันที่จะพึ่งพาวันนี้วินาทีนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นอิลลัตะวะกุลอัลลอฮ์นอกจากการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจึงอ่านอายัดไปน้องเพื่อจะเตือนตัวเองไอ้ตัววะจัลนะมินไบนไอดีมมินนะวะจัลนะมินไบนไอดีมซัดดะวะมินคอลฟิฮิมเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์ปิดไม่ให้เขาเห็นเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่รอซูลได้เดินออกจากบ้านกุเรชมองไม่เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยอ่านอายะห์นั้นพี่น้องเพื่อที่จะรำลึกและนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกเมื่ออ่านอายะห์นั้นฮัตตะญาอะอะฮัดุลจุนูดทหารรัสเซียคนหนึ่งมาถึงหลุมพอดีแล้วก็มองเข้าไปในบริเวณรอบๆจนกระทั่งเขามองเข้าไปในหลุมแล้วมองมาที่ตาฉันเลยตาประสานตาเลยนะครับเมื่อตามองตาเสร็จเขาหันกลับไปบอกพวกเขาว่าตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยดังนั้นพวกเขาจึงถอยแล้วก็เดินออกไปจากบ้านข่าวเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับเราฟังแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่แกต่ออัลลอฮ์ช่วยได้บ่าวของอัลลอฮ์เมื่อเ
เขาตะวักกันและมอบหมายต่ออัลลอฮ์จริงๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าใครมอบหมายตะวักกันต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอเพียงเลยสำหรับเขาแต่ตุนลงสำหรับเราอัลลอฮ์ช่วยดังนั้นเราจึงดูนะครับเมื่อใดการหลุดใจเรามอบต่ออัลลอฮ์แท้จริงทางตันจะไม่มีในชีวิตศัตรูหรือใครอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับจะทำไม่สามารถทำอันตรายอะไรเราได้เลยนะครับเพราะฮัสบักัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพียงพอเลยสำหรับท่านจะไม่ทำอันตรายอะไรท่านได้ทั้งสิ้นเพราะเป็นการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหนึ่งในเรื่องราวของการตะวักกันแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างหัวใจบริสุทธิ์จริงๆคิดต่อดูนะครับว่านี่คือการมอบหมายอย่างหัวใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์ปกป้องแกลูกคิดต่ออยากให้อัลลอฮ์ปกป้องเราวันนี้พี่น้องที่รักใจเราจะต้องมอบต่ออัลลอฮ์ก่อนนะเมื่อมอบอัลลอฮ์ก็จะดูแลเราดูง่ายๆคนคนหนึ่งมาหาเรานะมาในสภาพอ่อนแอมากินในสภาพดออิฟแล้วมาปรึกษาเราคิดต่อเป็นคนแปลกหน้าที่นี่ฉันขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยดูแลฉันด้วยปกป้องฉันด้วยนะครับเขามาหาเราแล้วมอบชีวิตเขาให้เราเลยเนี่ยถามว่าเราจะปกป้องและดูแลเขาหรือไม่ถ้าเขามอบหมายให้เราจริงๆช่วยผมด้วยผมไม่มีที่พึ่งใดๆทั้งสิ้นชื่อบอกกิตาขนาดตุลงเดียวแต่วันนี้ถ้ามอบหมายไม่จริงพี่น้องอัลลอฮ์ก็ไม่ปกป้องเมื่ออัลลอฮ์ไม่ปกป้องชีวิตเขาก็จะพังลงอย่างเดียวดังนั้นวันนี้เราต้องให้อัลลอฮ์ปกป้องด้วยการตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและอย่างที่สองผู้ที่ตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนั้นแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาเลยว่าเขาจะได้รับริสกีที่ดีงามและบารักัตและพอเพียงท่านรอซูลจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์และกับอุมมะห์ของท่านด้วยว่าลาอันนะกุมตะตะวักกะลูนอัลลอฮ์ฮักกะตะวักกุลถ้าพวกท่านมอบหมายต่ออัลเลาะห์อย่างการมอบหมายที่แท้จริงนะละรซักกุมมายะรซุกุตตอยรอัลเลาะห์ให้ริสกีแก่ท่านเหมือนกับที่อัลเลาะห์ให้แก่นกเลยแค่ตัวนกเวลาเราดูชีวิตมันพี่น้องตอนเช้าอย่าออกไปหากินตอนเย็นกลับเข้าบ้านออกไปตอนเช้าท้องแฟบไม่มีอะไรเลยแต่พี่กลับมาตอนเย็นอัลฮัมดุลิลละห์มีท้องอิ่มและเอาอาหารกลับมาให้ลูกได้อุลามะจึงดูว่านกมันมีนิสัยยังไงมันบินออกไปจากรังในสภาพที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเราตอนเช้าเริ่มทำมาหากินไม่มีตังค์สักบาทเลยตาดับกายไปขายของวันนี้เริ่มขายวันนี้จะขายได้หรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยแต่พี่มอบหมายต่ออัลลอฮ์หน้าที่เราคือขายได้ไม่ได้ยังไงลิลลาฮิตาอาลานี่คือสิฟัตนิสัยของนกพี่น้องครับแล้วนกมันจะทำงานตอนเช้าไม่ทำงานตอนสายริสกีบารักัตริสกีที่อัลลอฮ์จะให้บารักัตมากกว่าเวลาอื่นอิตุวักตุปากีนะเวลาช่วงเช้าเช้าตรู่เริ่มทำอะไรตอนนั้นอินชาอัลลอฮ์บารักะนกจะลุกขึ้นเช้านกจะมอบหมายเหมือนเราเหมือนกันนะซุบฮ์กิตต้องตื่นกิตตื่นซุบฮ์ให้แล้วอุลามะจึงถือว่ามักกะรองไอพี่น้องครับนอนต่อหลังซุบฮ์นะคนนอนหลังซุบฮ์โอเคถวยกันต้องตื่นเนริสกีทับริสกีเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเวลาช่วงนั้นจะบารักะถ้าจะนอนจริงๆพยายามรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนนะกาลูกิตอว่างหรืองานเราปกติจะทำช่วงสายดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วค่อยนอนอตุตาดอกโป้งนะฉะนั้นนิสัยนกหนึ่งมอบหมายสองทำงานเช้าจะออกแต่เช้าเลยสามกาลูอย่าพลาดนะครับนกจิกปลาพี่น้องถ้ามันจิกไม่ได้ดูนิสัยนกเป็นยังไงเยอะก็ไม่ใช่จิกไม่ได้ไม่เอาละกูกลับดีกว่าเด้อเมื่อจิกไม่ได้มันก็บินกลับไปที่เดิมและก็พยายามทำต่อไปไม่ตำหนิไม่ท้อไม่สิ้นหวังใดๆทั้งสิ้นมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เราจึงไม่ท้อพี่น้องขายของวันนี้ถึง9โมงเช้ายังไม่ได้ตังค์เลยแค่ตอนไม่ท้อตะวักกัลมอบหมายขอดุอาต่ออัลลอฮฺอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺแกลูกิตต์ได้ริสกีมาในสภาพตะวักกุลมอบหมายแล้วได้มาถึงไม่เยอะแต่พิบรักัดสุดท้ายเราดูว่าตอนเช้าเราไปไม่มีอะไรเลยกลับมาตอนเย็นอัลฮัมดุลิลละเราได้ริสกีเราได้ปัจจัยยังชีพเยอะหรือน้อยอัลลอฮ์จะให้ตามฮิกมา
แต่ปีอย่างน้อยที่สุดลูกเรารอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เราไม่รู้เลยพี่น้องมันเอามาจากไหนว่าเงินเราก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยขายของไปวันๆทำงานไปวันๆแต่พี่เราลองเช็คตัวเองพี่น้องเวลากี่ตอนมอบหมายลูกเราโตมาถึงอายุ17 18ได้อายุ15 16เกือบจะมีเมียอยู่แล้วพี่น้องมันมายังไงพ่อไม่มีเงินเดือนค้าขายจุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปเรื่อยทำไมครับบอกแล้วว่าริสกีตัวอัลลอฮ์ให้เองเจ้าแค่ทำและมอบหมายส่วนจะได้แค่ไหนไม่ใช่เรื่องของเรามุสลิมมุมินเราไปขอจำกัดจำนวนไม่ได้เราไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องในการขออย่าเราขอได้สัก3ล้านเนี่ยเราขอได้สัก 5,000 ดูหน้าที่เราทำให้เท่าไหร่อัลลอฮ์คิดเองอัลลอฮ์ให้เองเพราะบางคนให้เยอะต่อเลยบุญน้องไงพอให้เยอะจะเสียคนบางคนให้น้อยเสียคนบางคนให้เป็นเงินไม่ได้ต้องให้เป็นความสุขโอ้บางคนให้ทั้งเงินด้วยแล้วก็ให้ในสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเขาได้อัลลอฮ์จะให้ตามฮิกมะห์แต่เป็นหน้าที่เราคือทำดังนั้นริสกีที่บารักัตครับมันจะผ่านจากหัวใจที่ตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราฟังแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์สบายใจเลยไม่เสียใจอ่อโดพวกมันบางคนต้องมีเงินเดือนได้เดือนละ 2-3 หมื่นกี่ต้องขายของแค่รู้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้วันนั้นพอเรามั่นใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ตะบวดแล้วตะบวดแล้วนะจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ริสกีอัลลอฮ์จะให้แก่คนที่มอบหมายเหมือนที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดานกเลยไปน้องนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างที่3คนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อิสติอาอ์รุมะอัยยะติลลาห์เขาจะรู้สึกทันทีว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ครับเมื่อใดมนุษย์นะครับมาตะวักกะลอัลลอฮ์เขามอบหมายต่ออัลลอฮ์เมื่อใดอะฮัสซะบิอันนัลลอฮ์อะซะวะญัลกอรีบุมมินฮูเขาจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้เขาเลยก็จริงเวลาเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์สังเกตว่าใจเราจะสงบบอตะวักกันสงบเลยเหมือนแบบพูดเมื่อกี้ว่าบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเครียดบางคนฆ่าตัวตายสบะปุ๊เพราะเขาไม่รู้จักคำว่ามอบหมายครับเราดูวันนี้คนไม่รู้จักอัลลอฮ์อยากจะผูกชีวิตไว้ที่ใครไม่รู้ผูกกับใครเลยผูกไว้กับเศรษฐกิจเวลาเขาโควิดมาปิดพังทลายหมดก็หลุดเลยพี่น้องความหวังเพราะไม่มีอะไรแล้วนอกจากเงินแต่พี่มุสลิมมีอัลลอฮ์ไงพี่น้องทั้งหมดพังแต่อัลลอฮ์ยังอยู่เมื่อเราเชื่อมันในอัลลอฮ์เราจะรู้สึกทันทีว่าชีวิตกูไม่ขาดทุนไม่ว้าเหวเลยกับต่ออัลลอฮ์อยู่กับเราตลอดไอ้ทุกจะเกิดได้ต่อเมื่อใจมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความรู้สึกตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จะไม่ให้กับทุกคนแต่อัลลอฮ์จะให้สำหรับคนที่อยากได้ล่ะใครอยากได้ให้มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้ว่าอะไรนะครับดังนั้นกับพระองค์อัลลอฮ์นั้นเขาจงมอบหมายต่อพระองค์เถอะนะครับถ้าเป็นมุมินจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮิฟัลยะตะวักกัลและต่ออัลลอฮ์เขาจงมอบหมายเมื่อนั้นเขาจะรู้สึกอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับเขาตลอดเวลาจะทำอะไรไม่ขาดทุนไม่อบไม่ว้าเหวเลยพี่น้องจึงดูท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเวลาจะกลับไปหาฟิรอูนครับในการทำงานดาวะนบีมูซาไปกับนบีฮารูน2คนไม่มีพรรคพวกไม่มีอะไรเลยมีภรรยามีลูกแต่เวลาเข้าไปดาวะฟิรอูนไป2คนกาตาเซียนบีมูซาเพิ่งหนีฟิรอูนมาไม่กี่ปีเองพี่น้อง10กว่าปีหนีฟิรอูนมาแล้วก็ตัวเองไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวว่าเจ้าทั้ง2จงอย่ากลัวใดๆทั้งสิ้นอินนานีมาอักุมะแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้ง2พอบอกอัลลอฮ์อยู่กับทั้ง2พี่น้องนบีมูซาบิอารูนเกิดความมั่นใจเข้าไปดาวะเชิญชวนฟิรอูนรับอิสลามเข้าไปทำงานได้ทำไมถึงไม่กลัวเพราะเชื่อมั่นว่าผู้ที่เขาอยู่ด้วยยิ่งใหญ่กว่าฟิรอูนกีโตเชื่อวันนี้ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่กีโตกีโตกีโตเราทำงานคนจะพูดใจนู่นไอ้นี่บอกไม่ผู้ให้ริสกีคืออัลลอฮ์จึงไม่แปลกว่าทำงานขนาดไหนแต่ไปถึงวักตูเขาละหมาดได้ทันทีเพราะอะไรครับเชื่อมั่นว่าริสกีไม่ได้มาจากคนคนนี้แต่ไม่มาจากการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์ขอต่ออัตุเฮตุเฮขอบุกอริสกียิ่งต่ออัตเชื่อฟังมอบหมายอัลลอฮ์ยิ่งเปิดริสกีให้นี่คือใจของคนมุมินพี่น้องครับอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยไม่มีซึมเศร้าไม่มีโรคจิตไม่มีโรคเครียด
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราจึงดูนะว่าหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดก็ตอนใกล้วันกิยามะห์คนจะตายแบบโอเคปะเงี้ยตายแบบกระทันหันดูเราดูในคลิปวิดีโอเยอะแยะเลยพี่น้องตายแบบกระทันหันเดี๋ยวตึกถล่มเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวอุบัติเหตุอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวพี่น้องอีตัวโรคหัวใจบางทีมันมาช็อกอย่าไปเลยพี่น้องแล้ววันนี้โรคหัวใจเกิดจากอะไรครับบางครั้งเกิดจากความวิตกด้วยคิดมากโรคเครียดไปมาเส้นเลือดสมองแตกตายกระตุ้นโรคเครียดมาจากไหนมาจากที่หัวใจไม่ตะวักกันถ้าคนตะวักกันไม่มีทางเป็นโรคเครียดพี่น้องปัญหารุมเร้าเต็มไปหมดเลยถ้าตะวักกันได้จบตาดอกปอดสงบด้วยเราสุดความสามารถแค่นี้แล้วที่เหลืออัลลอฮ์ทำไมปัญหามันเยอะจังเพราะอัลลอฮ์เราพยายามแล้วเพราะไม่ใช่ทุกอย่างเราจะแก้ได้หมดพอแก้ไม่ได้หมดบางเรื่องตัวทดสอบแล้วทำยังไงสงบดีเหรอหน้าที่เราคือทำแค่นี้เมื่อมอบหมายต่ออัลลอฮ์ใจเราก็สงบทันทีครับพอสงบแต่พี่ตู่เราพูดง่ายเวลาเจอจริงๆป่าเยอะมากยากเลยเวลาเจอปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอบครัวบอกเข้ามาปั๊บตะกะโตตะตอีแม่ตอคอเตยะละละก่อนไม่ใช่ว่าอุสตะพูดได้แล้วทำได้ไม่ใช่พูดตัวพูดได้หลักก็แต่พี่เวลาทำจริงๆยากมากป่าเยอะนึงจะให้เราไม่เครียดกับปัญหาที่เกิดต่อหน้ายากมากอินดี้ยังไงก็ยากกว่าตาเลกียากมากการรู้ไม่มอบหมายจริงๆยันด้วยตู้บางคนช็อกไปเลยเจอปัญหาอะไรหนักๆเข้ามาสูงเงาเราลองดูเบียกระจุบอกระจุกระจุดูพอกระตกใจขึ้นมาไม่ต้องใจสั่นบ้างอยู่ๆเหมือนจะเป็นลมสบับปุ๊บเพราะใจเรายังไม่นิ่งพอทำไมซอฮาบะห์เวลาได้ข่าวลูกเสียชีวิตบ้างญาติเสียชีวิตบ้างเขานิ่งละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้สบักใจเพราะได้เยอะตัวมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าเรามอบหมายแบบนี้ได้อีตุสุดยอดนะตัวป่าเยอะบอกได้เลยว่ายากแต่พี่ไม่เกินความสามารถมนุษย์พยายามทำได้นะครับด้วยการตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์และทั้งหมดเดี๋ยวจะหายบางคนบอกแก้โรคซึมเศร้ายังไงบอกต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ต้องมีขีดจำกัดความสามารถเยอะอย่าสุดสิ่งนี้สุดเพดานตรงนี้เองหน้าที่เราพยายามไม่สุดพอสุดปั๊บที่เหลือต้องซื้อออกตัวแหกเกินจากนี้ไปคือมอบหมายต่ออัลลอฮ์อาจจะไม่ใช่หน้าที่เราแล้วล่ะของเราพยายามจนแค่นี้พยายามจนสุดปั๊บที่เหลือตะวักกันอัลลอฮ์เลยนะครับนี่คือหัวใจ4คนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิสติจลาบุมะฮับบะติร็อบเขาจะได้ความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์จะรักแก่บรรดาผู้ที่มอบหมายใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักเขากับพี่น้องอัลลอฮ์รักแน่นอนและเมื่อใดอัลลอฮ์รักเขานาซิรูวะมุอิมุกนีอัลลอฮ์จะช่วยเหลือกิจการงานเขาทั้งหมดตัวกาซีตัวสายเยโอเกฮ์ตะวักกันคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขามากๆนะครับและต่อมานะคนที่ตะวักกันต่ออัลลอฮ์นั้นอันนัสรุอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาให้มีชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูดูตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่สำคัญที่เราจะพูดในตรงนี้นะคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะวักกันจริงๆดูคูลุนจันนะบิกอยรีซับอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์โดยไม่ได้สอบสวนใดๆทั้งสิ้นชัรกอสลาลูฉะนั้นในหะดีษนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเล่าให้เราฟังว่าอูริดัตอะลัยยัลอุมัมนะอุมมะห์ต่างๆได้ถูกมาเสนอต่อหน้าฉันนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาวินาบินาปอุมมะห์ของนบีนูห์อุมมะห์ของนบีอิบรอฮีมอุมมะห์ของนบีมูซานบีอาดัมซุมโมได้ถูกเสนอแก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่านะนบีบางท่านนะมากับคนที่ตามเขาเนี่ยบางคนเนี่ยนะมาแค่ชนกลุ่มเดียวแค่นั้นเองคนตามนบีคนนี้มีนิดเดียวมานะซิกิเอาแค่มาใส่สเลบางคนท่านนบีบอกว่าวันนบีไลซะมาอูอะฮัดุนนบีบางคนในวันกิยามะห์ตุมาคนเดียวไม่มีอุมมะห์เลยนั่นก็คือทำงานตลอดชีวิตของท่านไม่มีใครเชื่อแม้แต่คนเดียวดูนะพี่น้องนบีบางท่านโดยไม่ได้บอกว่านบีไหนสุบะนบีของอัลลอฮ์เยอะมาก
บางท่าน25ท่านเองที่อัลเลาะห์เล่าให้เราฟังแต่พี่มีมากกว่านั้นที่อัลเลาะห์ไม่ได้เล่าให้เราฟังแต่นั้นเมื่อไม่เล่าก็ไม่ต้องหาถ้าจะใช่นี่ล่ะเอ๊ะคนนั้นน่าจะเป็นนบีตอซอลาบุกะกิยอยตอไม่ต้องไปหาคนไหนเป็นนบีรู้แต่ว่านบีบางท่านมาในวันกิยามะห์ไม่มีคนเลยนะบางคนมานะมีคน3คนบ้างกลุ่มหนึ่งบ้างนะฮัตตะรุฟิอะลิซาวาดุนอะซีมและทันใดนั้นฉันเห็นกลุ่มชนฝูงใหญ่มากซาวาดุนอะซีมาตอกองสีดำมหึมาเดินมาเลยพี่น้องเพราะคนเวลาอยู่รวมกันเยอะๆและเราดูจากที่สูงเนี่ยจะเห็นเป็นสีดำเพราะเอ็นหัวใหญ่มากคุณตุมาฮาดะอุมมะติฮาดีท่านนบีจึงถามว่านี่คืออุมมะของฉันใช่ไหมที่มาจำนวนเยอะขนาดนี้แต่มีเสียงกล่าวว่านี่ไม่ใช่อุมมัตของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซามูซาวะกอมูนี่คือนบีมูซาและบนูอิสราเอลกลุ่มชนของท่านเยอะมากซอฮาบะห์นบีมูซาเยอะไปน้องก็เยอะมากนะบนูอิสราเอลที่เชื่อฟังนบีมูซาเยอะมากก็มาพี่น้องแต่ได้มีกล่าวแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าจงดูไปตรงนู้นขอบฟ้าอีกฝั่งนึงตรงนั้นท่านนบีบอกฟะอิซาซาวาดุนยัมละอุลอุฟุกท่านนบีหันไปดูอีกฝั่งปรากฏว่าสีดำเต็มท้องฟ้าปิดหมดเลยพี่น้องปิดฝั่งขอบฟ้าเลยเยอะกว่าไอ้เมื่อกี้อีกเยอะกว่ากลุ่มเมื่อกี้และก็มีนะครับบอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮาดีอุมมะตุกะนี่คืออุมมะของท่านกระทั่งอุมมะนบีเยอะกว่าอุมมะนบีมูซาตะมาชาอัลลอฮ์เราจึงดูนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีคนสุดท้ายแต่เป็นคนที่มีประชาชาติมากที่สุดเราจึงดูว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าตะซาวัจุอัลวะลูดวัลวะดูดจงแต่งงานกับหญิงที่ให้ลูกได้เยอะๆเพราะว่าวันกิยามะห์ฉันต้องการจะเอาพวกท่านไปประกวดกับนบีต่างๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบให้เรามีลูกเยอะๆพี่น้องสุกอมนะลูกเยอะนะชอบให้มีลูกเยอะๆท่านนบีจึงสนับสนุนว่าจะเลือกใครแต่งงานทุกปีเลยที่ให้ลูกได้เยอะๆไอ้ตัวขนาดแต่งงานเด็กว่าเด็กเดียวละนะว่าพี่น้องเขามีกี่คนนะการลุ้นลูก10คนเอาไปตัวใช้ได้แม่พันธุ์แบบนี้ไปเลยคิวการลุ้นเนาะโซเกตุปายอสกินะบางคนมีลูกสาวคนเดียวกี่ต้นเนาะตาปวดตาขนาดบางกี่บานโยไม่ทีบางกี่บางตาบางกี่บานโยอะไรตัวเบลสติงหอไลฟ์เบลโอลี่อะพี่นะเราจะบอกว่าดูคนที่ให้ลูกเยอะๆเพราะนบีจะเอาไปประกวดกับประชาชาติในวันกิยามะห์และเมื่อท่านนบีบอกอย่างนั้นพี่น้องครับก็จะมีในกลุ่มชนมากมายทั้งหมดนี้จากพวกเขาจะมีคนอยู่ 70,000 คนได้เข้าสวรรค์ทันทีโดยไม่ต้องสอบสวนเวลาอาดับและไม่มีการถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นใน 70,000 คนนี้พี่น้อง1ในซีฟัตก็คือว่าวะอะลารอบบิฮิมยะตะวักกะลูนพวกเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพวกที่มีใจตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงว่าอะกิตะหน้าที่เราคือทำสุดท้ายมอบหมายต่ออัลลอฮ์อะไรจะเกิดในวันข้างหน้าตะวักกันสงบตัวคนแบบนี้เนี่ยจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนเลยพี่น้องซอฮาบะห์จึงยกมือขึ้นบอกนะครับยารอซูลุลลอฮ์โอกาชะได้ยกขึ้นอันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ให้นบีขอให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 ด้วยท่านนบีจึงบอกว่านะครับท่านก็คือหนึ่งใน 70,000 นบีขอดุอาอุกาชะเป็นหนึ่งกาลิตุโคต้าเหลือ 69,999 เอาตัวหลุดจุดนะซอมหลุดไปแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ชายคนหนึ่งก็ยกขึ้นมั่งบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ดุอาให้ฉันได้เป็นหนึ่งใน 70,000 อีกคนด้วยท่านนบีจึงบอกว่าอุกาชะได้นำหน้าท่านไปก่อนแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้มันคือโอเคปะแงการตะวักกันอัลลอฮ์ก็จะรักแล้วจะให้เขาได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นตะวักกุลมอบหมายดังนั้นคนที่เพิ่งเข้านะครับเราจะฟังตรงนี้ว่าการตะวักกุลหรือมอบหมายนั้นคือการทำอัสบับอย่างสุดความสามารถทำมาหากินอย่างเต็มที่แล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่นอนรอริสกีอันนั้นคือคนปัญญาอ่อนหรือคนพิการคนไม่ทำอะไรเลยคนพิการทางใจไม่ใช่พิการร่างกายนะครับโอเคพิการร่างกายยังทำงานได้แต่พิการใจจะไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวเล่นโทรศัพท์ทั้งวันไม่ทำงานไม่ทำอะไรทั้งสิ้นตอนนี้พิการใจ
จขี้เกียจใจไม่เอาอะไรเลยอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ริสกีแต่พี่คนพิการพี่น้องร่างกายพิการแต่พี่ใจไม่พิการอย่าคิดยุ่งเขาทำงานทำในสิ่งที่เขาทำได้และอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีบอกว่าวันนี้นอนที่อยู่ในก้อนหินยังมีอาหารกินเลยครับพี่น้องมีอาหารกินได้แล้วคนบนดุนยาเดินไปบนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่ปล่อยอดแต่พี่หน้าที่เจ้าต้องทำคณะอุศอแล้วก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้และคนที่ตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะได้บอกว่าฮิฟซุนนัฟส์วัลอะฮลิวัลวะลัดอัลลอฮ์จะปกป้องตัวของเขาลูกหลานของเขาครอบครัวนะครับของเขาทั้งหมดเลยอัลลอฮ์จะปกป้องพี่น้องกับคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงตัวจากกอละอันเนาะกิโตซุริยะกิโตตัวจากกอบละกอนะครับนี่คือกำไรของคนที่ไปงานมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอัลฮิฟซุมินัชชัยฏอนคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเรานะครับบอกว่ามันกอละนะครับอิซาคอรจะมินบัยตีใครก็ตามที่กล่าวตอนเขาออกจากบ้านบอกว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ดุอาออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่มีกำลังอำนาจใดๆนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจะมีเสียงกล่าวแก่เขาทันทีว่ากุฟีตะวะรุกวะวุกีตะนะท่านได้รับการปกป้องแล้วตัวจากกูเราออกจากบ้านกิตาดูอาต้นนี้บิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาอัลลอฮ์จะปกป้องทันทีให้พ้นจากการล่อลวงของบรรดาชัยฏอนและครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องประโยชน์ของการมอบหมายนั่นก็คือว่าอัรอฮะตุนนัฟซียะอัลลอฮ์จะให้หัวใจกิตาสงบผ่อนคลายจากทุกๆอย่างเพราะว่าเมื่อใจเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอิตุกิตาเชื่อมันว่าสมมอตุกาลตุเฮวิจาริยาดีถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่พิสิ่งใดที่อัลลอฮ์ปกป้องยังไงเราก็รอดแน่นอนท่านนบีจึงเตือนกับซอฮาบะห์นะครับว่าวะอะลัมจงรู้ไว้ว่าอันนั้นอุมมะลาวิจตะมะอ์ถ้าประชาชาติผู้คนทั้งหมดจะรวมตัวจะช่วยเหลือใดๆเจ้าสักหนึ่งอย่างเขาจะให้และช่วยเหลืออะไรเจ้าไม่ได้เลยอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุลักนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เจ้าแล้วเท่านั้นมานอนนบีฮัจญะห์ตัวยังไงฮะดิมักลุกมักลุกนี้ตะลวีกับโอยะมุลลุกฮัจญะห์ตะลวีกับโอยังไงฮะมักลุกอย่าเชื่อมักลุกอย่าให้ใจทั้งหมดกับมักลุกแต่ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์จะปกป้องพวกเราอย่างแน่นอนและเหมือนที่ไซยบอกนะครับว่ามอบหมายอัลลอฮ์ใจก็จะไม่เครียดโรคซึมเศร้าก็ไม่มีโรคคิดมากก็ไม่เกิดพยายามอย่างที่สุดแล้วสุดท้ายตะใจอยู่ไม่สำเร็จเราดูว่าไม่สำเร็จแต่บิณฑที่อัลลอฮ์คือสำเร็จแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับดูว่านบีนูอะลัยฮิสลามพยายามแล้วกับลูกอุศฮอไปใจกะนะทุกสุดท้ายลูกก็ไม่อีมานดูภายนอกโอ้นบีนูไม่สำเร็จในการดะวะลูกบอกไม่ใช่ครับท่านนบีนูสำเร็จแล้วในการพยายามแล้วที่เหลือมอบหมายต่ออัลลอฮ์ดังนั้นความสำเร็จโดยดิจิตอลสกอตตัวแหละยิ่งเรามอบหมายอัลลอฮ์ก็จะยิ่งช่วยให้เกิดความสำเร็จอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นในค่ำคืนนี้นะการตะวักกันเวลาเรารู้แล้วอัลลอฮ์อีกหนึ่งอย่างโอเคฮอสกอตตัวคนที่ตะวักกุลและมอบหมายจะยิ่งเป็นคนขยันอย่างกองอาจิ้งบุกแกฮอสกอตขอมาละไม่ใช่ยิ่งมอบหมายยิ่งขี้เกียจยิ่งมอบหมายเกียจโดมอบหมายแล้วจะยิ่งขยันขึ้นอีกเพราะอะไรครับเขารู้ทันทีว่าหน้าที่ที่ต้องขนมบวกคิดอยู่ทำงานไปเลยแล้วก็สำได้แค่ไหนไอ้ตัวมอบหมายอัลลอฮ์ตะอาลาฉะนั้นอยากได้ก็ต้องทำแต่จะได้มากได้น้อยไอ้ตัวอัลลอฮ์อะลัมนะเขาจะยิ่งเป็นคนขยันมากขึ้นแล้วท้ายสุดเขาจะเป็นคนมีเกียรติอัลลอฮ์จะยกเกียรติคนที่ตะวักกันเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์เขาก็จะไม่ก้มหัวให้มักลบอีกต่อไปนะโอเคกาลุตอยากเก่งกับตัวแห่งนึงอยากกันหรือยากเงาแกโอ้ตุลลงสายโยเตช่วยผมด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยอยากกันโดไปตัวคนที่ไม่มอบหมายสังเกตได้มันจะต่ำต้อยกับผู้คน
ช่วยผมด้วยนะไม่แต่พี่คนยิ่งใหญ่มอบหมายต่ออัลเลาะห์กูจะสำเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่มึงเลยอะกุมอุซอดะออจบคนที่มอบหมายจะมีเกียรติพี่น้องจะไม่ก้มศีรษะต่ำให้ใครโดยเด็ดขาดนั่นคือศักดิ์ศรีนะไม่ต้องเลียใครพี่น้องในการเป็นใหญ่เพราะการเลียคนไม่ได้ทำให้เรายิ่งใหญ่แต่พี่ทำให้เราต่ำต้อยลงเรื่อยๆเราดูนะครับว่าสิงโตเป็นเจ้าป่าไม่ต้องเลียสัตว์ตัวไหนเลยแต่พี่หมามันชอบเลียคนแต่สุดท้ายคนก็เรียกมันหมาอยู่ดินะนี่คือข้อแตกต่างพี่น้องความยิ่งใหญ่แบบสิงโตได้มาโดยไม่ต้องเลียแต่พี่หมาพยายามอยากจะยิ่งใหญ่เลียมันจนลิ้นแห้งสุดท้ายเขาก็ให้มันเฝ้าบ้านโอเคปะเบตูจุก็ตอสระฮึกะก็โอเคยิ่งเข้าหายิ่งทำตัวต่ำต้อยต่อมนุษย์อัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยลงเรื่อยๆแต่พี่ดกตัวแอจิวเมื่อกี้เจอโป้หนึ่งบางทีเจอเพื่อนคิดตัวจะได้พออ๋อแล้วเพื่อนเราเรียนมาด้วยกันเป็นพออ๋อผมมองว่าโป้หนึ่งดกเจอจิวาแบบหนึ่งแล้วถ้าเราใจไม่ตะวักกันอัลลอฮ์ไม่อยู่กับอัลลอฮ์กิตาบะซอฮินนอดียะลุดอนรู้สึกกูแม่งพ่อค้าเพื่อนกูบอกรู้สึกต่ำต้อยบอกไม่ใช่ดอสูงหรือต่ำไม่อยู่ที่อาชีพเราเป็นพ่อค้าก็ไม่ได้แบมือขอตังค์มันกินกิตาค้าขายได้เงิน50บาทมันได้เงินเดือน 30,000 ตะโปแฮบะดอกกูนี่เรารู้สึกทันทีกูยิ่งใหญ่เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีนะฉะนั้นเมื่อคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติพี่น้องนะเกียรติที่ยิ่งใหญ่คือเกียรติที่ได้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยการตะวักกันและก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ